จากกลุ่มแก๊งขี่รถกวนเมืองไปบึงปัญหาของยาเสพติดทางเจ้าหน้าที่ปกสเมืองเงินแขวงไซยาบุรีกักตัวสองผัวเมียที่ค้าขายยาเสพติดพร้อมด้วยของกลางยาบ้า380เม็ดกองบัญชาการปกสเมืองเงินแขวงไซยาบุรีเอาใจใส่เวียดนามแก้ไขปกติยอท่อในสังคมเพิ่มทวีเวียดนามสัดสั้นและแก้ไขปกติยอท่อที่ทุ่นเด่นในสังคมเป็นต้นแมนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในวันที่24ตุลาคม2564เจ้าหน้าที่ปกสเมืองเงินแขวงไซยาบุรีได้แก้ไขเป้าหมายค้าขายยาเสพติดได้1รายจับผู้ถูกหา2ผัวเมียคือท้าวปอเดียยางอายุ35ปีและนางกูมัวอายุ30ปีทั้งสองแมนประชาชนอยู่บ้านน้ำเงินเมืองเงินแขวงไซยาบุรีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นพบของกลางยาบ้า380เม็ดเงินกีบ 1,850,000 กีบรถจักร 1,000 โทรศัพท์2หน่วยผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่พวกเกี่ยวหับสารภาพว่าได้เริ่มเคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดมาตั้งแต่ต้นปี2014ซึ่งซื้อจากผู้ร่วมขบวนการอยู่แขวงบ่อแก้วแล้วนำมาเสพเองและขายให้กับสาวหนุ่มในราคาเม็ดละ 18,000 หา 3,000 กีบต่อเม็ดจากนั้นจึงถึงเจ้าหน้าที่กักตัวมาดำเนินคดีปัจจุบันเจ้าหน้าที่ปกสเมืองเงินกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลหาพวกร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายThank you.